ไทยหน้าลาวนะคะตอนนี้มีแต่จีนทั้งนั้นเลยทุกคนมีแต่คนจีนพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นคนจีนก็มีชาวเต้าเจี้ยวเปรียบเมืองไทยเราคือถ้าเปรียบกับเมืองไทยใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะไชน่าทาวน์เนาะแต่ที่นี่ก็คือไชน่าลาวนะคะเป็นย่านของคนจีนในเมืองลาวเลยมีแต่ร้านอาหารจีนทั้งนั้นตั้งแต่ทางเข้ามาแล้วก็ร้านอาหารจะเยอะมากขายแต่เป็นอาหารจีนทั้งนั้นเลยมีทั้งอาหารจีนมีทั้งของใช้จีนเสื้อผ้าของเล่นนู่นนี่นั่นอ่ะเป็นของจีนหมดเลยก็เขาจะมีเป็นร้านอาหารแบบโลคอลแบบจีนๆนะเนาะไอ้น่ะไม่เคยกินอาหารจีนนะแต่ว่าเคยกินหมูเป็นเคยกินยำจีนแล้วก็อาหารจีนที่ว่าไปกินอยู่ปาร์คซันน่ะเป็นร้านอาหารจีนที่อยู่ศูนย์อาหารในปาร์คซันน่ะอันนั้นก็อร่อยรสชาติจะออกเผ็ดๆเคยกินแต่หม่าล่าตอนแรกไอ้รู้สึกกินแต่หม่าล่าแหละแล้วทีนี้ก็มีการพัฒนาเนาะกินยำจีนกินอาหารจีนอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ก็พาพี่พลมากินอาหารจีนด้วยเลยที่ย่านคนจีนของปลาล่านะคะไปร้านไหนดีเดี๋ยวเข้าไปด้านในซอยก็แล้วกันตอนแรกก็เลือกไม่ถูกว่าจะกินร้านไหนเพราะว่าเข้ามามีแต่ร้านอาหารจีนเลยเข้าไปพูดออกไหมคะอันนี้ก็ได้อยู่นี่ฮาวเชียเชียได้แค่นี้ได้เจียนแล้วก็อะไรเงี้ยบอกชื่อเขาเรียกอะไรบอกชื่อว่าเราชื่อบอกชื่อว่าเราชื่อขึ้นครูนะที่ขึ้นครูนะขึ้นครูมาแล้วนะคะไปดูหน้าหางกันมีแต่คนจีนพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นคนจีนถามว่าคุณฟังจีนรู้เรื่องไหมไม่เมนูอาหารนะคะก็จะเป็นภาษา小面，这个多，都有米，多少钱呢？这个五万，这个不是菜，这个是面条炒面，一个炒面吗？50,000，5万。这个
五万啊，八万，差不多就是五万的话就是一百块，啊，一百块九，对，五百零五块八，嗯，五块八，都跟他们比吧，五块八，五块八，好啊，好啊，开完，好，买买红衣服呢，等你熬干呢。啊，欧阳毅，你那衣服要几个？这个哪一个？这个，你那那那那。这个吗？嗯。二二。欧阳毅。安内阿来。欧阳毅，到你要不？安内塞。叫什么？叫东的。安内塞。看快，叫红来款塞门。哇。这个搞要到来。哥，เมื่อกี้นะคะไปสั่งอาหารมาคือเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราอ่านภาษาจีนไม่ออกแต่ที่ร้านเขาอ่ะจะมีรูปเมนูอาหารให้ว่าเราจะกินอะไรคะก็จะมีแต่เป็นชื่อจีนทั้งหมดเราอ่านไม่ออกนะคะแต่วันนี้ไอ้กินเป็นมันกับผัดหมี่อ่ะผัดเส้นหมี่ราคาที่ไอ้กินอ่ะ 50,000 กีบประมาณ100บาทของเราที่พี่เป็นเส้นหมี่นะแล้วก็จะมีอันนี้60,000กีบประมาณ120บาทแต่เขาก็จะมีคิดให้ว่าแบบว่าเงินหยวนก็จะมีคิดเงินหยวนนะคะแล้วก็เงินกีบด้วยแม่ค้าก็จะพูดเราได้น้อยนิดนะคะเราฟังไม่ออกอย่างน่าจะเป็นเส้นตัวนี้แหละว่าโอ้เส้นที่ไอ้กินน่าจะเป็นตัวนี้มั้งมีเรื่องเช่นใหญ่เป็นเส้นใหญ่เส้นหมี่นะคะเดี๋ยวรอดูอาหารจีนว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะอร่อยหรือเปล่านะคะแต่เขาก็ดีเหมือนกันนะถ้าแบบเราเป็นคนไทยไหมเราไม่รู้ว่าเราจะสั่งอะไรเขาก็จะมีรูปเมนูให้เจ๊ไปนั่งสามารถชี้เดี๋ยวเราไปนั่งกันชุดแรกทำมาหนึ่งพันบาทเฉลี่ยเดือนนี้แต่ไม่ได้ตกเดือนเดียวเนี่ยเราจะได้เรื่องมาไหนมาลองกินชาจีนนะคะเป็นน้ำหวังเหล่าจีถ้าบ้านเราก็จะเป็นเย็นๆน้ำเย็นๆอย่างน้ำจับเลี้ยงนะคะไอ้ก็ไม่เคยกินอ่ะเรามาลองชิมกันก็ป๋องนึง 15,000 นะคะประมาณ3บาทโอเคเหมือนเย็นๆเลยแหละเหมือนเย็นๆบ้านเลยท้อเลยแต่รสชาติอาหารจีนเขาบอกว่าจะเผ็ดร้อนเลยนะเคยกินอยู่ตรงปากซันอ่ะอันนั้นก็คือเผ็ดร้อนจริงแบบเผ็ดมากจะเหมือนกับถ้าเผ็ดอ่ะถ้าเผ็ดใช่ไหมจะเหมือนกับมาล่าอันนี้ก็มีเครื่องปรุงนะคะข้าวขาไม่ไปได้สามอันนี้เหมือนเส้นอะไรเหมือนเส้นข้าวเปียกนี่เส้นอันนี้น่ะอร่อยเคยกินละเส้นดำๆอันนี้น่ะอร่อยเส้นเราเป็นพวกนี้นะอันนี้เขาเรียกผัดหมี่ที่ไอ้ฝักอันนี้เขาเรียกขับใช่ไหมมาดูสิมีตับหมูแต่เส้นก็จะมีเขาเรียกอะไรมีหลายอันนะก๋วยจั๊บดิเส้นมีหลายชนิดเส้นมีหลายชนิดใช่เส้นจะมีหลายชนิดนะคะมีเป็นเส้นใหญ่ๆเส้นหมี่เป็นหมี่แบบหมี่เหลืองอ่ะเส้นมีเส้นใหญ่เส้นใหญ่หมี่เหลืองขาวๆเป็นเหมือนเส้นข้าวเปียกเช่นข้าวเปียกแล้วก็เป็นแบบบุ้นเส้นจะไม่โซงเยอะเนี่ยคนเอาไฟก็เอาไฟเลยผู้นี่ก็จะคนดีไหนให้ว่าเราพวกเจ้าส่วนทางนี้น่าจะเป็นตัวเป็นน้ำเขียวเหมือนน้ำที่ไปกินเลยจับได้ไหมกระดูกหมูน่าจะใส่ผงเผ็ดเป็นผงหม่าล่าประมาณช่วยเราใกล้ให้บอกแต่อาหารจีนหอมนะได้กินได้หอมเลยคิดว่าเราหิวอ่ะให้พ่อกันไหมจะหอมเป็น
อก่อนรอก่อนไม่ใช่แบบว่าหิวแล้วอยากกินแล้วไปดูกันอันนี้อะไรคะน้ำมันหมูอันนี้น้ำมันหมูน้ำมันหมูเอาซื้อมาแซ่บไว้แซ่บแซ่บห้างแล้วเปิดประมาณแต่ปีแล้วนะเอ้ยห้างแล้วเปิดประมาณแต่ปีละไปปีฮะไปปีที่ไปปีละโอ้ยเมื่อกี้แถวนี้ก็มีเดลาค่ะแซ่บสุดละแซ่บยี่ห้อร้านนี้แซ่บมันบ่เค็มเกินไปแล้วมันจืดเกินไปพอดีกินไปบอลลูนบางเทอมันเค็มจะกินบ่ได้ราคาดิราคาทางบอลก็แพงกว่าแต่อยู่นี่ราคามันพอดีกินได้คนมีเงินน้อยจะกินได้เนาะให้ตรงๆๆๆจะไปที่ไหนว่าเป็นขาประจําเลยเถอะแม่นป้าแล้วมีอะไรแฮะเขาบอกว่าไม่พอฮะไม่พอแล้วไงต้องสั่งอีกจานนึงแล้วบ่แม่นมาแล้วที่ข้าวซอยน้ำมันละข้าวซอยอันนี้เขาเรียกเมนูอะไรคะครัวข้าวซอยครัวข้าวซอยก็ซอยนี่นะเส้นคล้ายๆเส้นข้าวเปียกเบื่อยว่าว่าอะไรเนาะแบบเส้นข้าวเปียกมันแบบมันนุ่มๆอันนี้มันแบบนุ่มมันนุ่มอันนี้จะแซ่บกว่าเส้นข้าวเปียกใช่อันนี้คือน้ำส้มจีนหืออะไรนะน้ำส้มน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายเอาไว้กินกับอะไรกินกับเกี๊ยวนะคะอันนี้กินกับเกี๊ยวอยู่ไทยก็กินกับเกี๊ยวนะอันนี้ต้องดมก่อนมันโชยุไหมไม่กินไม่เหมือนต้องชิมเขาเรียกอะไรนะจิกโชจิกโชเขาเรียกจิกโชจิกโชโอ้ไม่ใช่แล้วที่รู้นะกินขนมจีนอยู่เซเว่นบ่อยก็เลยรู้ว่ากินกับจิกโชทำไมต้องกินที่เซเว่นบ่อยเคยทำงานเซเว่นมาก่อนค่ะเคยเป็นสาวเซเว่นมาก่อนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ肥肠面是也是都有水吗？三十九、二十、三十四、三十五、三十五、三十五万。嗯，等一下哈，去翻看一下哈。ทั้งหมดวันนี้นะคะ300,000 กีบเราใช้เลท500หมด700บาทอาหารที่คุณ1345หน้าอย่างก่อน้ำกระเจี๊ยบนะคะน้ำกระเจี๊ยบเป็นน้ำชาเหมือนเย็นเย็นน้ำร้อนเป็นน้ำชาของจีนอันนี้กระป๋องละ15,000นะประมาณ30บาทอร่อยได้เยอะด้วยนะอร่อยมากเลยอาหารจีนปกติเราเคยเห็นแต่ในพวก TikTok ไม่เห็นเลยพวกคลิปบนออนไลน์ที่แบบว่าเขากินอาหารกันแล้วมันดูอร่อยมากเลยวันนี้เป็นโอกาสที่เราได้เข้ามาลองกินกันจริงๆในย่านของตัวไชน่าทาวน์เลยนะใช่เป็นร้านอาหารแล้วก็อาหารแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโลโก้ใช่โลโก้อร่อยนะใครที่แบบอยากใครที่อยากลองทานอาหารจีนนะคะไม่อยากไปไกลที่สปป.ลาวก็มีนะไม่ต้องไปไกลถึงประเทศจีนที่สปป.ลาวก็มีที่ชัยนาทลาวนะคะอยู่ที่สังเจียงตลาดสังเจียงนะคะตรงนี้จะเป็นย่านของคนจีนเลยนะคะคือคนจีน
จะเยอะมากๆตรงนี้ก็จะมีคนจีนนะขายของจีนนะขายอาหารจีนเป็นจีนทั้งหมดเลยนะคะก็ถ้าใครอยากลองมาชิมร้านอาหารที่อายกับพี่ฝนแล้วก็ทีมงานนะคะพากันมากินนะคะก็อยู่ที่ตลาดซังเจี้ยนะคะอยู่ใกล้ๆกับร้านขายของเล่นอ่ะแล้วจะมีซอยเล็กๆนะคะอยู่ร้านขายของเล่นเข้ามาด้านในร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยนะคะสุดซอยเลยใช่เป็นซอยตรงทางโค้งพอดีใช่เป็นร้านสุดท้ายเลยนะคะสุดซอยเลยก็อาหารอร่อยอีกอย่างได้เยอะมากอายกินจานหนึ่งอ่ะไม่หมดต้องให้ทีมงานกินช่วยก็ราคาเนี่ยเงินไทยประมาณจานละ100กว่าบาทค่ะก็ถือว่าคุ้มนะไอ้ว่าใช่ก็ตามราคาเนาะแล้วรสชาติเราไม่ได้หากินแถวบ้านเราได้ใช่ใช่ก็ประมาณนี้นะคะอร่อยอร่อยมากๆครับมีโอกาสก็ต้องมาลองกันมันจะเป็นแบบเผ็ดมันแล้วมันจะเป็นแบบมันของเขาเนาะเฉพาะรสชาติจะดีมากเลยใช่ค่ะอร่อยอร่อยอร่อยก็แม่ค้าที่นี่ไม่ได้พูดจีนได้อย่างเดียวเขาก็พูดภาษาลาวด้วยนะคะโอเคค่ะก็อย่าลืมมาลองทานกันนะคะที่ตลาดซังเจียงนะคะส่วนวันนี้อายกับพี่พลนะคะจะขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนบ๊ายบายเจอกันอีกทีหน้านะคะบ๊ายบาย